การเป็นบก.หลักๆแล้วมันคือต้องสมมติตัวเองก่อนว่าถ้าเราทำหนังสือหนึ่งเล่มนะครับทำเองคนเดียวนะเราจะต้องทำหนังสือแบบไหนมันต้องดูภาพรวมให้เป็นถ้าหลับตานึกว่าเราจะทำปกแบบไหนเราจะทำหนังสืออะไรใครมาขึ้นปกเนื้อหาต้องเป็นยังไงเนื้อหาข้างในรายละเอียดทุกอย่างคือมันจำเป็นจะต้องคิดตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายแล้วก็คิดให้ได้ว่าคิดล่วงหน้าตลอดชีวิตของหนังสือเลย5ปี10ปีล่วงหน้าเลยเขาเรียกว่าคิดบุคลิกของหนังสือคือมันต้องดูภาพรวมหลังจากนั้นก็หาคนมาช่วยทำแล้วพอคนช่วยทำเสร็จปุ๊บต้องกลับมาให้เราดูอีกทีว่าใช่อย่างที่เราอยากทำไหมนี่คือหน้าที่ของบก.หนังสือแฟชั่นเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตคนที่ชื่นชอบแฟชั่นเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคว่าคนที่ชอบแฟชั่นมันอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าเขาไม่รู้แล้วเรารู้แล้วเอาไปนำเสนอแล้วเขารู้สึกว่าเออมันถูกใจเขาโลกแฟชั่นมันจะเปลี่ยนเร็วมากมันต้องอัปเดตทุกชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตไปเร็วมากทำหนังสือเนี่ยออกเดือนละเล่มบางสิ่งบางอย่างต้องคำนวณให้เป็นว่าเรื่องไหนที่เขาหาได้จากที่ในอินเทอร์เน็ตหรือหาได้จากที่อื่นแต่หาไม่ได้จากหนังสือเราหน้าที่อีกตัวหนึ่งที่บก.ทุกคนควรทำคือบาลานซ์น้ำหนักความเป็นธุรกิจกับเรื่องของหนังสือกับเรื่องของคนอ่านให้ได้วิธีการทำงานสำหรับพี่คือเราจะปล่อยอิสระในการทำงานของคนทำงานสิ่งที่เราทำคือสกรีนคนอย่างเดียวเลยนะครับเอาคนเข้ามาให้มันถูกงานถูกจังหวะถูกเวลาแล้วเขาเนี่ยเป็นคนทําหน้าที่ของเขาเองจริงๆแล้วการเป็นบก.คือเป็นผู้นําสูงสุดขององค์กรหนังสือละผู้นําเป็นยังไงองค์กรก็เป็นแบบนั้นลูกน้องก็เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วคนเข้ามาสู่อาชีพการทําหนังสือหรือคนที่โตขึ้นมาเป็นบก.เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นบก.ก็เริ่มต้นจากการเป็นคนทําหนังสือเล็กๆตําแหน่งไหนก็ได้นะครับวันหนึ่งเรียนรู้กระบวนการคิดขึ้นมาเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์คมีนู่นมีนี่ให้ทําหนังสือทําเองก็ได้หนังสือทํามือเองก็ได้มันต้องอ่านเยอะมันต้องเห็นเยอะก็มีประสบการณ์ขึ้นมาวันหนึ่งก็เป็นบก.ได้ความรับผิดชอบในเรื่องของคนอ่านผู้บริโภคนะครับในการทำหนังสือแฟชั่นที่มองว่า1เนี่ยข้อมูลที่นำเสนอมันต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมไม่ยั่วยุไม่ส่อไม่หลอกลวงไม่หลอกล่อไม่แฝงอะไรที่เป็นเรื่องของธุรกิจเข้าไปอะไรที่เราไม่ควรจะเข้าข้างอะไรมากเกินไปก็ทำให้มันกลางๆความสุขในการมอบให้กับคนอ่านผมว่ามันต้องแฝงเราต้องภักดีต่อคนอ่าน